บกันช่วงสุดท้ายนะครับมีคนดูบ้างป่านเนี่ยอุตส่าห์เปิดให้ดูทับตายแล้วเมื่อวานทำไมอายไม่ค่าโทรมาเลยฮะเบอร์02-934-9258-9นะครับอุตส่าห์มาตรงนี้นะเสียค่ารถค่าราไม่ได้ค่าจ้างอะไรเลยครับมาเพื่อเป็นวิทยทานนะฮะตอบปัญหาด้านจิตวิทยาสภาพจิตไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตวัยรุ่นเรื่องการเลี้ยงลูกเรื่องชีวิตสมรสเรื่องผู้สูงอายุเรื่องสภาพชีวิตแล้วแต่นะครับแต่อย่างเงี้ยทุกทีเลยฮะพอเลิกปั๊บเมื่อกี้ก็โทรมาแล้วเรื่องสายอย่าเพิ่งโทรนะฮะเรื่องบัสซานแห่งพังจิตนะฮะเอาไว้จบรายการก่อนคือรายการที่เป็นรายการสดนะฮะโทรมาที่089-209,000ค่อยสำรองที่นั่งแล้วดีสุดก็คือโทรตอนจบรายการฮะเพราะผมจะเป็นคนที่นอนดึกนะถ้าโทรมาเช้าๆมันเสียเวลาผมจะไม่ตื่นนะฮะผมจะตื่นนะตื่นสายนิดหนึ่งนะฮะเพราะชอบนอนดึกตื่นสายก็ไปบ้านทำงานอยู่นะฮะครับก็มีคนโทรมาแล้วดีใจครับเชิญครับค่ะท่านดร.ครับที่โทรมาเมื่อคืนเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ okay, เป็นครูอ้อยค่ะครูอ้อยครับสวัสดีครับจะมาขอบคุณดร.ค่ะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้เข้าทีซีสแกนตรวจร่างกายก็ต้องตรวจ2-3 เดือนตรวจทีนึงนะคะครับปรากฏว่าปอดแล้วก็กระดูกเชิงกรานซึ่งตอนที่มะเร็งมันกินเนี่ยมันก็เป็นขาวไปหมดเลยแต่บอลนะเมื่อวานนี้ที่ไปหาหมอวันจันทร์วันอังคารนะคะหมอก็บอกว่าดีขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเยี่ยมมากมีความสุขมากเลยด็อกเตอร์บอกว่าคุณอ้อยหายแน่ๆอยู่แล้วค่ะแบบดีใจมากเลยหมอลดยาแล้วก็หมอก็นัดทางค่ะหมอลดยาลงยาพ่นจมูกยานอนหลับยาอะไรแต่อะไรลดลงครึ่งนึงเลยค่ะดีมากเลยแบบกำลังใจมาเต็มกำลังใจครูอ้อยดีเยี่ยมแล้วเพื่อนครูอ้อยรู้เปล่าว่าพลังจิตของครูอ้อยดีมากคือเราดูออกก็คือพลังเสียงไงพลังเสียงยังไม่ถูกทำลายรายการด็อกเตอร์ที่ไปเข้าอบรมเนี่ยค่ะครับเพราะว่าพอเปลี่ยนทุกอย่างก็เริ่มไม่เกาะเกี่ยวใครคือช่วยเหลือตัวเองเราไม่เกาะเกี่ยวใครแล้วเราคิดดีคิดบวกมันมีความสุขอ่ะคือเราไม่ต้องรอใครไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่คิดว่าตัวเองป่วยอะค่ะมีความสุขแล้วก็ต้องขอบคุณด็อกเตอร์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวจะคงไปเข้ากรมพลังจิตด้วยคนนะคะครูอ้อยคงรู้นะทุกคนเรามีมะเร็งอยู่ในตัวนะฮะเพียงแต่เราไม่ไปกระตุ้นมันก็ไม่ออกมาใช่ค่ะหมอเปลี่ยนเพราะค่ะเปลี่ยนเพราะความเจ็บนะมันก็อยู่ในตรงเนี้ยในมือผมเนี่ยแต่ไม่กระตุ้นออกมาก็ไม่เจ็บสมมติอย่างนี้ผมกระตุ้นมาคือตีมันปุ๊บมันก็เจ็บนะฮะเรากระตุ้นบ่อยๆก็เหมือนเป็นบาโซคิสก็ต้องถูกกระตุ้นเรื่อยเพราะนั้นเวลาเราเป็นโรคอะไรอย่าไปย้ำว่าเราป่วยเราเป็นโรคนี้นะมันยิ่งไปกระตุ้นมันนะฮะเราทำใจสบายๆนะแล้วไปหัวเราะคือทำให้เกิดสารเอโดฟีนสารเซโรโทนินสารกาบาสารเซโรโทมิเนสมันแก้มะเร็งโดยตัวอยู่ในตัวแล้วนะครับแต่วันนั้นที่ก็บอกว่าดิฉันเป็นผู้หญิงที่มีความสุขไม่มีโรคภัยแค่เจ็บมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะบอกตัวเองอย่างนี้ค่ะทุกเช้าจำไว้เสมอนะฮะว่าความสุขนั้นรักษาโรคได้ทุกชนิดครูอ้อยอย่าลืมนะตื่นเช้ามาให้หายใจเต็มๆแน่นๆแล้วยิ้มกับโลกยิ้มกับตัวเองพอยิ้มก็มีความสุขแล้วฮะตื่นเช้ามานะอย่ารีบร้อนรีบเร่งเหมือนคนกรุงทุกวันนี้ฮะตื่นเช้ามาหน้ามุ่ยโอ้โหหน้าคิ้วคิ้วหมดแล้วก็รีบทำนู่นทำนี่รีบเร่งชนนู่นชนนี่นะอันนั้นเป็นความทุกข์อย่างยิ่งนะฮะอันที่สองคือตื่นมายิ้มไม่พอให้สะกดจิตตัวเองนะว่าวันนี้เรามีสุขภาพดีขึ้นอีกหนึ่งวันหรือวันนี้เรามีความสุขอีกหนึ่งวันแค่นี้ไอ้ร่างกายมันเชื่อตามที่เราคิดแหละแล้วเมื่อไหร่มีความสุขโรคภัยทุกชนิดจะหายแต่ที่อยากไหนครูอ้อยโทรเข้ามาอยากให้ครูอ้อยได้ให้คติกับคุณผู้ชมที่ยังไม่เข้าใจว่ามะเร็งนั้นรักษาได้นะฮะมันหายได้ 100% นะครับคือไอ้ข่าวเนี่ยทำให้คนกลัวหมดเลยเพราะมันมะเร็งโอ้ยเป็นลมหน้ามืดเลยแล้วยิ่งสุดลงใจกำลังใจเสียอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ยิ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการสุดลงจนทั้งถึงขั้นเสียชีวิตได้นะฮะ
ครูอ้อยมีเคล็ดลับอะไรจึงทำให้ตัวเองดีขึ้นครับก็ครั้งแรกก็ตัวเองก็ไม่สู้เหมือนกันนะเพราะหลังจากที่คุณหมอบอกว่าป้ารู้ไหมตอนนี้มันกระจายไปหมดแล้วนะหลังจากที่เป็นมะเร็งเต้านมมา16ปีมันกระจายไปที่ปอดกระจายไปที่หัวหมดแล้วโอ้โหเข่าก็ทุบเหมือนกันเลยค่ะแต่แล้วก็พบก็ตอนหลังก็ค่อยๆทำใจแล้วก็พอดีมาเข้ากับอบรมแล้วก็มาเข้ากับเล็กหัวรักพระสุขแล้วก็พลังอะไรนะอัจฉริยะสมองสร้างได้อัจฉริยะสมองสร้างได้ค่ะแล้วเราก็มีวิธีการคิดที่ค่อยๆเปลี่ยนจากลบมาเป็นบวกค่ะสร้างความสุขให้กับตัวเองว่ามันเหมือนมันก็ร่างกายมันก็รับรู้อย่างที่สมองคิดปุ๊บเซลล์ร่างกายมันก็สั่งก็จะทำอย่างนี้ทุกเช้าแล้วก็มีความสุขแล้วก็ฝึกหายใจทำกิจกรรมอะไรที่เราไปเข้ารับการอบรมมาก็พยายามมาใช้ให้กับตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็พอนั้นเราอยู่กับตัวเองมากเราก็คือมันโรคภัยไข้เจ็บมันไม่เป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับเราอีกต่อไปแล้วอะค่ะเป็นมาเริ่มต้นกี่ปีนะฮะเป็นตั้งแต่ปี39ค่ะ39คือเป็นมะเร็งเต้านมก่อนใช่ค่ะก็นึกว่ามันหายแล้วแล้วในที่สุดมันก็ลามทั่วเลยก็รู้ว่าเป็นใจเสียเลยฮะก็ตอนที่เป็นเต้านมมา16ปีมันก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะแต่ว่าหลังจากที่มันมากระจายเนี่ยที่หมอบอกมันกระจายไปหมดแล้วนะป้าลามไปที่ปอดค่ะมันไปที่ปอดไปที่หัวกระดูกไปทั่วตัวหมดแล้วค่ะและโดยเฉพาะกระดูกเชิงกรานนี่บางหมดเลยที่ดิฉันต้องเดินวอล์กเกอร์เนี่ยคือหมอเขากลัวว่าจะล้มแล้วเราก็จะต้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องระวังทั้งที่เราก็เดินได้นะคะแต่ว่าคือแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ตรงนั้นก็ไม่เห็นเป็นปัญหาสักเห็นไหมคุณหมอดิฉันก็ไปเข้าอบรมกับคุณหมอดิฉันก็ไปคนเดียวไปทั้งที่หกฐานต้องเยี่ยมมากค่ะก็จะสู้หมดทุกอย่างไงก็พอใจแล้วมันสู้แล้วมันโรคภัยไข้เจ็บมันก็คงหนีไปหมดแล้วเพราะว่าหลังจากที่พอหมอตรวจทีซีสแกนวันที่ไปหาหมอเมื่อวันจันทร์วันอังคารนี่หมอก็แจ้งว่าดีใจด้วยนะตรงเนี้ยอาการของคุณเนี่ยปอดดีขึ้นกระดูกเชิงกรานดีขึ้นมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโหดีใจมากเลยแล้วก็ลดยาหมอลดยาก็ครึ่งนึงเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็นัดห่างแล้วค่ะโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากซึ่งตอนนั้นนะคะมันถามว่าหมอเป็นระยะที่เท่าไหร่หมอบอกมันไม่มีระยะแล้วอ่ะมันไม่มีระยะแล้วก็หมายถึงว่ามันก็เต็มที่เราแล้วคือเราสุดเหมือนกันนะคุณหมอเดินออกมาจากห้องเนี่ยเดินมาจากห้องหมอนี่ก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันนะเข่าสุดเดินไม่ไหวเลยพอมาตอนหลังก็ไม่เป็นไรสู้กับมันไปแล้วก็หมอที่ไหนฮะโรงพยาบาลไหนวิธีการคิดใหม่ได้วิธีการมาจากคุณหมอก็เอานำมาใช้มาปฏิบัติมันซึ่งมันรู้เลยว่ามันเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราแบบครั้งยิ่งใหญ่เลยนะเพราะเราก็ไม่เคยมีใครมาบอกเราอย่างนี้ก็บางทีผมพูดตรงนี้มันก็ชอบประชาสัมพันธ์นะคือผมอยากให้สิ่งดีๆแก่คนไทยนะฮะแกแปลว่าเมื่อประชาสัมพันธ์ขี้โม้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเสียหายมากเทคนิคแต่ละเทคนิคที่ครูอ้อยไปเรียนเนี่ยถามว่าไปเรียนที่ไหนในโลกนี้มีไหมฮะก็ไม่เคยฮะเพราะว่าเราเป็นครูเราก็อบรมก็เป็นส่วนมากก็เป็นวิชาการแล้วก็เครียดปวดหัวแต่นี่มันใช้กับตัวเองได้ใช้กับญาติใช้กับพี่น้องได้และสามแล้วก็โดยเฉพาะเพลงบำบัดสุดยอดมากฮะเมื่อก่อนนี่กินยานอนหลับนอนไม่หลับแล้วก็โอ้โหเนี่ยรีโมทกดอยู่ที่มือในที่สองที่สามก็ไม่เคยนอนเลยพอมาโอเล่นโอมาอะไรก็อะไรที่เป็นหมอที่เป็นสมองเป็นอะไรที่อะไรนอนเปิดฟังแล้วก็โอ้มันก็เหมือนผ่อนคลายแล้วมันก็เราก็มันไม่ซีเรียสอ่ะมันก็รู้สึกมันมีไม่รู้ว่ามันรู้สึกอ่ะมันรู้สึกว่าเรารับได้อ่ะแล้วมันก็มีความสุขอ่ะมันได้ไอ้เงินพันกว่าบาทมันไม่ได้มากมายเลยถ้าสมมติเราสิ่งที่เราได้รับมันมหาศาลแล้วก็ดิฉันก็ไม่ได้เป็นหน้าม้าให้ด็อกเตอร์ด้วยนะคะเนี่ยแต่แบบดูรายการด็อกเตอร์แล้วแบบมันได้ประโยชน์อะไรแล้วเราก็พยายามจะดูในซึ่งปกติแบบทุกวันหลับไปแล้วแต่ถ้ารายการด็อกเตอร์มากับด็อกเตอร์จิตาก็จะต้องเฝ้าดูเมื่อคืนก็ดูมาแต่ว่าหลับก่อนขนาดจ้องดูอยู่แล้วหลับไปเลยซึ่งเมื่อก่อนเป็นโรคนอนไม่หลับแต่เดี๋ยวนี้ต้องพึ่งยานอนหลับแล้วอ่ะก็ต้องขอบคุณด็อกเตอร์เป็นนิดมากมากเลยค่ะกินยานอนหลับหรือไม่ต้องกินแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินแล้วเยี่ยมมากเลยฮะหมดแล้วค่ะคนกินยานอนหลับนี่เกินหนึ่งปีนี่ถอนตัวไม่ได้คือจะบอกไปรักษาตรงนี้ธรรมชาติมากนะฮะแล้วก็หายสนิทไม่มีสุขใดเท่ากับในชีวิตเท่ากับหลับ
ได้หลับลึกตอนเต็มที่นะคะครับหลับแบบจ้าแล้วคุณแม่อยู่จังหวัดอะไรนครสวรรค์ค่ะแล้วหมอที่ไปหานี่คือที่กรุงเทพหรือนครสวรรค์ที่รามานครสวรรค์ไอพี่กรุงเทพค่ะที่รามาเลยฮะในเดือนที่แล้วมีสามครั้งสามอาทิตย์ติดกันเลยที่รามาเขามีชมรมเรื่องคนที่เป็นมะเร็งเต้านมด้วยนะครูอ้อยคือเข้าไปป่ะไม่ได้เข้าเหรอผมจะไปช่วยเก้าแต่มันคนเป็นยังไม่มากเท่าไหร่แล้วเราก็ไปแล้วพึ่งว่านั้นเป็นมากนะคืออาจจะคนไม่ถนัดแต่เขามีจัดสองทุกอาทิตย์นึงไงไม่รู้ว่าแล้วจะมีโครงการเรื่องโภชนาการบำบัดมีอะไรมาช่วยนะฮะคือไอ้เต้านมนี่ครูอ้อยต้องจำไว้มันเหตุหนึ่งเกิดจากไอ้กินไอ้ของกดไอ้พวกไขมันช้าเนี่ยฮะไอ้กดไหลย้อนเนี่ยทำให้เป็นได้นะฮะแล้วไอ้ยกทรงเนี่ยมันรัดไปเฉพาะอ้วนนะฮะเหล่านี้อย่าใส่ยกทรงห้ามใส่ยกทรงตอนนอนนะฮะเออใช่เมื่อก่อนนอนก็ใส่ฮะสายเปล่าก่อนนอนก็ใส่ฮะเมื่อก่อนเนี้ยฮะไม่ต้องใส่เลยนะค่ะเดี๋ยวไม่ใส่แล้วเหลือข้างเดียวหมอ ไม่ใส่ได้ยังดีแล้วอยากบอกคุณชมอะไรบ้างเกี่ยวกับคนที่เป็นมะเร็งก็อยากจะให้สู้นะคะเพราะว่าโรคร้ายคิดว่ามันไม่ร้ายจริงๆหรอกนะเพราะว่าแบบเราก็ถ้าเราอยู่กับคือเรารับก็ได้อยู่อย่างมีความสุขเขาก็อยู่กับเราได้แต่ถ้าเราไปคิดมากจะกำจัดมันทิ้งเนี่ยมันยิ่งสู้กับเราเลยแล้วเราก็ไปเหมือนไปต่อต้านกันนะไปสู้กันนะสู้กันนะแล้วมันก็ทำให้เราสุดนะครับแต่ดิฉันคิดว่าความคิดเพ้อความคิดเปลี่ยนเนี่ยชีวิตมันก็เปลี่ยนจริงๆเลยพอเราคิดบอกเออไม่เป็นไรนะอยู่ด้วยกันไปเนี่ยฉันตายแกก็ตายแหละฉันมีความสุขแกก็มีความสุขอยู่ก็พูดอย่างนี้ก็เลยบอกว่าเออมันไม่มีมันไม่มีปัญหาหรอกก็อย่างที่บอกอะของกูอ้อยนี่ก็พูดง่ายก็จองวัดได้แล้วอะมันไม่มีระยะแล้วอะมันหมดความหวังเหมือนกันเนี่ยแต่พอได้มาเจอกับคุณหมอก็นอนดึกความนอนดึกเนี่ยคือไม่รู้ว่าคุณหมออยู่ช่องไหนแล้วก็เปิดไปเรื่อยนะแล้วบังเอิญเจอไอ้ที่เข้าอบรมมาแล้วก็สื่อมันน่าจะดีแล้วก็เลยสมัครไปอะค่ะครับก็อยากจะให้ถ้าเกิดคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นการสร้างพลังให้กับตัวเองมหาศาลเลยหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ไปทำเองก็ไม่เป็นอะเราต้องไปเป็นผู้รู้อย่างด็อกเตอร์เป็นผู้รู้ก็จะให้สิ่งดีๆกลับมากับเราแล้วเราก็มาใช้ได้เยอะเลยค่ะครับไม่ต้องป่วยก็ได้ไม่ต้องป่วยก็เข้าไปเรียนได้ไม่ต้องป่วยก็ได้ค่ะคนไม่ป่วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยพัฒนาตัวใช่เพราะว่าคนไม่ป่วยนี่ก็ต้องแบบมันมีพลังที่แข็งแรงอยู่แล้วนะที่ไม่มีอะไรมาบั่นทอนไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคเนี่ยเนี่ยเราเองเนี่ยครับวอล์กเกอร์ขาวอล์กเกอร์สี่ขาคนอีกสองขาขับรถกรุงเทพแล้วหามหอก็ไม่ต้องยิ่งใช้สุดยอดเลยอ่ะดร.จิตายังชมให้ผมฟังแล้วชมต่อลาว่าเป็นผู้หญิงที่มีเขาเท่าไหร่มีจิตใจมุ่งมั่นแข็งแกร่งแล้วก็มันต้องอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าแต่บางคนมันพูดได้แต่ทำไม่ได้คนรอบข้างก็ไม่ใช่ว่าจะดี 100% นะความที่เราป่วยมากๆเขาก็เบื่อกันไงเราต้องเขาต้องมาดูแลเขาต้องอะไรเราก็บอกนั้นไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเราดูแลตัวเราเองตอนนี้ไม่มีใครดูแลทีฉันเลยค่ะยิ่งทำอ่อนแอมันยิ่งอ่อนแอเลยจำได้ไหมที่พูดฉันเข้มแข็งไปไหนจะไหนไปไหนจะไหนเพื่อนเพื่อนบอกโอ้แกนี่มันเดินคนจริงเลยบอกไม่เดินว่าฉันยอดคนผมอายุ70แล้ว70แล้วก็ยังแนนดูแข็งแรงวันนี้ผมเจอคนไข้ผมคนหนึ่งที่เรียนผมเรื่อง to be forever young ที่ใช้ภาษาไทยว่าทำกายจะเป็นหนุ่มสาวทุกคนไม่เคยเชื่อเลยอายุ80กว่าสมองดีเลิศเลยนะแต่ที่ผมไม่ได้จัดโอ้โห10กว่าปีเหมือนกันนะว่า to be forever young คือกายใจเป็นหนุ่มสาวชั่วนิรันดรเดี๋ยวครูอ้อยจองไอ้พลังจิตไว้ยังเนี่ยยังเลยค่ะอ้าวดูนะมีคุณผู้ชมที่จองไว้ครึ่งกลางนะฮะเช่นจ่ายไป800บาทบ้าง300บาทบ้างต้องรีบจ่ายนะฮะเพราะมันที่นั่งมันจะเต็มแล้วถ้าไม่รีบจ่ายคือวันอาทิตย์ใช่มั้ยคุณหมออะไรนะ29เมษาวันอาทิตย์ใช่มั้ยคะวันอาทิตย์ฮะผมจะวันอาทิตย์ก็ผมทำงานจันทร์ถึงเสาร์นะฮะวันเสาร์ยังทำงานอยู่คลินิกเยอะสุดเลยแล้วก็มีเวลาว่างนิดนึงก็มาทำให้ผู้ชมที่จัดโครงการนะฮะนะครับผมนะขอบคุณมากครูอ้อยขอให้นอนหลับฝันดีค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยเพราะวันนี้ก็ไม่ลืมมากขอฟังเพลงเลยตอนนอนจำไว้ยิ้มกับตัวเองยิ้มมีความสุข
ความสุขรักษาโรคได้ทุกชนิดค่ะขอบพระคุณมากครับคุณหมอขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับคุณชมที่จองไว้นะฮะที่ข้างแล้วเรื่องพลังสมองนะฮะแล้วจ่ายไป300บ้าง500บ้างต้องรีบจ่ายนะฮะเพราะไม่งั้นจะเกิดเป็นหมดสิทธิ์นะฮะวันนั้นจะเป็นคือผมต้องการคนที่จำกัดนะฮะนะจะได้ทำแบบมีคุณภาพจริงๆมีเวลาเหลือไม่เกิน 2-3 นาทีมีผู้ชมไหนจะโทรเข้ามารีบโทรเข้ามานะฮะแปลกมากจริงเมื่อวานโทรมาทั้ง 3-4 รายถามด้วยส่วนตัววันนี้ก็ไม่โทรมานะฮะ029349258นะครับโทรมาได้เลยนะฮะนะเรื่องโอราเทอราปีนะอย่างเงี้ยอย่างพลังที่ผมก็สายเข้าไปนะฮะเปิดให้ผู้ชมดูนิดนึงนะฮะอันนี้คือพลังจิตที่สายเข้าไปเปิดภาพนิดนึงครับผมเปิดภาพพอนิดนึงนะฮะมันจะมีพลังออกมาอย่างเงี้ยแล้วแผ่กระจายทันทีที่ท่านหลับไปนะมันจะเข้าไปในเซลล์คือพลังจิตของมนุษย์เรานั้นสำคัญมากสุดอยู่ที่เป็นพลังมาเป็นสีแดงนะแปลกมากเลยนะจนทั้งคนเขาบอกสีแดงคือรักชาตินะเป็นชาตินิยมอะไรเงี้ยจะมีแล้วจะแผ่กระจายไปเรื่อยนะมันเป็นศาสตร์มากเลยก็จะได้สิ่งเหล่านี้มาไม่ใช่ของง่ายๆนะในเมืองไทยนี่แทบจะไม่เคยมีหรอกฮะนะไม่มีหรอกนะครับนะแล้วก็มีเสียงเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้เวลาหมดแล้วคุณชมก็ย้ำอีกครั้งนะฮะอาจจะอาทิตย์หน้าผมจะไม่กลับได้มาเพราะมันใกล้สงกรานต์นี่ไม่รู้นะฮะก็จะกระเข้าในเรื่องโครงการเรื่องมัสยิดแห่งพลังจิตในวันอาทิตย์ที่29เมษายนนี้นะฮะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะฮะที่โรงแรมอริสตันถนนสุขุมวิทซอย24ก็รีบสำรองที่นั่งนะ089-209,000ขอเวลา5นาทีให้จบรายการฮะ089-209,000มันคงไม่เกิน 5-6 ที่นั่งนะฮะนะครับคือเต็มแล้วตอนเต็มเลยก็หลังสงกรานต์คงเข้าไม่ได้เลยฮะนะเพราะตอนนี้ผมว่าท่านนับคนที่จองไว้นะฮะที่ยังจะไม่เต็มนะฮะก็คงจะเต็มเกือบเต็มแล้วนะนะครับจากที่โรงแรมเบสตันอยู่ถนนสุขุมวิทซอย24เข้าจากถนนสุขุมวิทเข้าไปซอย24ประมาณ200เมตรนะฮะอาหารอร่อยนั่งคุยกันมีความสุขแล้วก็ได้ฝึกอย่างช้าๆวันนี้จะไม่รีบเร่งอะไรเลยเอาที่ซีนน้อยสุดให้ได้ผลมากสุดนะครับขอให้ทุกผู้ชมทุกท่านจงมีสุขภาพชีวิตดีทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีครับแล้วพบกันเมื่อมีโอกาสครับขอบคุณครับสวัสดีครับ